ครับหลังจากที่เราเซตโปรแกรมมิกนะครับเมื่อกี้พอดีแบตหมดนะครับก็มาต่อกันมิก7มิก8มิก5 6 7 8ที่เป็นมิกเคิร์ฟนะครับเป็นมิกของชุดซาวนะครับมิกเสร็จแล้วครบหมดแล้วนะครับก็มาทำการทดสอบรถดูกันนะครับลองดูที่ตัวรถนะครับกับตัวรีโมทพร้อมกันตามที่ผมได้เซตสวิตช์ดีกับสวิตช์ A เป็นสวิตช์คุมไฟนะครับแล้วก็ในตัวรถได้เสียบสายอะไรไปหมดแล้วนะครับเทสสวิตช์ A ไอ้สวิตช์ B นะครับเป็นไฟหัวเก๋งที่เปิดไฟหัวเก๋งนะครับแล้วก็สวิตช์ A เป็นไฟไซเรนข้างบนนะครับก็โยกบิ๊ดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆมาดูชุดซาวสตาร์ทซาวนะครับ VRB VRB นี่ปรับไว้ต้องการตลอดนะครับหมุนไปเป็นเสียงแต่นะครับหมุนขวาแล้วหมุนกลับเป็นสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงตัวนี้เป็นชุดซาวของ10ล้อนะครับบางคนว่าทำไมเสียงแปลกๆไม่ใช่เสียงแท็กเตอร์ก็นะครับก็ให้มันมีเสียงไว้ก่อนนะโอเคครับมาดูเดี๋ยวผมยกหันหน้าขึ้นนิดนึงเดินหน้ามานิดนึงนะครับมาดูการทำงานของมันนะครับเอาผ่านหน้าลงนะครับเอาผ่านหลังลงตัวนี้นะครับผ่านหน้าลงนี้นะลองเทสดูนะครับตัวเดินเดินหน้าหลังนะครับปิดเลี้ยวผ่านขึ้นผ่านลงนะครับเอียงหน้าผ่านวอลลุ่ม2ตัวนี้นะครับชุดหางเรียบร้อยครับตัวออปชั่นขอบคุณครับ